วันนี้ขอประกาศในวัดป่าบ้านตาเด้อเรื่องงานวันที่15พฤษภาคมทางวังก็มีหนังสือมาว่าการเสด็จของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นั้นขอเลื่อนงดการเสด็จเพราะว่าช่วงนี้เป็นกำลังเป็นช่วงวิกฤตของโรคโควิดเพราะนั้นขอเลื่อนไปจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ความเบาบางหรือว่าเป็นความเป็นปกติก็จะกำหนดวันที่มาเพราะนั้นงานของเราในวันที่15พฤษภาคมนั้นขอเลื่อนไปโดยยังไม่กำหนดวันเพราะเราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในขณะนี้โรคโควิดมันกำลังระบาดอย่างรุนแรงมากแต่ทีนี้การจะกำหนดวันเราก็ไม่กล้ากำหนดวันล่วงหน้าไปซะก่อนเดี๋ยวมันก็พลาดทางไปแบบเดิมอีกแต่ที่เรากะไว้เราก็งานแต่ละงานก็จะให้ตรงกับวันสำคัญขององค์หลวงตาเพราะนั้นถ้าถัดจากวันที่15พฤษภาคมไปแล้วมันก็มีวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันชาติการขององค์หลวงตาแต่ถ้าเราจะกำหนดเอาวันที่12สิงหาคมเป็นวันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุองค์หลวงตาหรือบรรจุพระทองคำนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าโรคโควิดมันจะจืดจางไปหรือเปล่าในเวลาระยะเวลานั้นเพราะฉะนั้นก็ยังไม่กำหนดลงไปแต่ขอให้ทราบเป็นว่าเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ระยะความปลอดภัยขึ้นมาเราจึงค่อยกำหนดวันขึ้นมาส่วนวันที่30เมษายนนี้ที่จะเป็นวันมอบทองคำให้แก่ทางหลวงซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมาเป็นผู้รับเราก็ขอจัดเป็นการภายในเพราะว่าสวนแสงธรรมนั้นก็ยังประกาศปิดสวนแสงธรรมอยู่เพราะนั้นในวันที่30เมษายนนี้ก็ให้เป็นเรื่องภายในเฉพาะพระสงฆ์ไม่กี่รูปก็9รูป10รูปที่ได้เกี่ยวข้องกับงานการต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ไปมอบเป็นผู้ไปเจริญชัยมงคลคาถาแล้วทางคณะทางผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะมาคณะแต่เฉพาะบุคคลผู้สำคัญที่มีการเกี่ยวข้องกันก็คิดว่ารวมทั้งหมดก็คงประมาณสัก20 30 40คนนี่แหละทั้งพระทั้งโยมไม่มากไปกว่านั้นมั้งเพราะฉะนั้นคณะศิษยานุศิษย์ที่อยู่ข้างนอกเราก็ชมจากการถ่ายทอดสดได้จากใครถ่ายทอดสดก็หลายสถานีอยู่ทั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมวัดป่าบ้านตาดแล้วก็ทางวิทยุทีวีช่องต่างๆคงจะมาถ่ายทอดให้คณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ชมกันอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอประกาศให้ทราบเป็นทั่วถึงด้วยงานวันที่30เมษายนไม่เลื่อนแต่ว่าขอจัดเป็นการภายในเฉพาะพระสงฆ์ไม่กี่รูปซึ่งจะเป็นผู้ไปชยันโตแล้วก็คณะทางผู้ว่าแบงค์ชาติไม่กี่ท่านที่มีหน้าที่ในการรับมอบทองคำอันนี้เพราะฉะนั้นก็ให้เป็นที่ทราบกันทั่วไปด้วยคณะศิษยานุศิษย์ก็ดูจากการถ่ายทอดชมจากการถ่ายทอดจากทีวีสถานีต่างๆได้ตามวันเวลาที่กำหนดก็คือกำหนดว่าเวลาบ่ายสองโมงจะเป็นเวลาที่จะมอบทองคำให้แก่ผู้ว่าแบงค์ชาติส่วนเวลาประมาณสัก10-11โมง10โมงครึ่งหรือ11โมงเนี่ยก็จะเริ่มมีการถ่ายทอดก็จะมีการเสวนาถึงความสำคัญของคลังหลวงแล้วก็ 13.30 นก็จะมีการเจริญพุทธมนต์ประพรมน้ำพุทธมนต์แล้วก็บ่าย2โมง 14.00 นทางผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะไปเป็นผู้รับมอบทองคำซึ่งในปีนี้เราก็คาดว่าคงจะเป็นประมาณสัก10หรือ11กิโลนี่แหละ10กิโลแล้วมันแน่นอนแล้วอันนี้ก็ให้คณะศิษยานุศิษย์ดูจากการถ่ายทอดได้
ส่วนวันที่15พฤษภาคมก็ประกาศให้ทราบทั่วกันว่างานวันที่15ที่เจดีวัดป่าบ้านตาดนั้นขอเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดก่อนจนกว่าเหตุการณ์ของโควิดนี้จะเข้ามาสู่สภาพปลอดภัยแล้วเราจึงจะกำหนดวันต่อไปเพราะฉะนั้นข่าวสารทั้งหลายเหล่านี้ก็คอยรับข่าวสารจากทางวัดป่าบ้านตายก็แล้วกันส่วนไอ้เหตุการณ์อะไรต่ออะไรก็คงอยู่อย่างปกตินี่แหละคงจะอยู่ในช่วงระมัดระวังรักษาตนเองในเรื่องโควิดเพราะฉะนั้นในวัดหรือในสวนแสงธรรมเราก็ยังขอให้เป็นช่วงปิดเป็นช่วงเป็นการภายในซะก่อนอย่าพอกลางวันไม่มีธุระปะปังไม่มีอะไรเหตุการณ์จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรที่จะเข้ามาคุกคีเข้ามาเกี่ยวข้องกันให้อยู่ต่างท่านต่างคนต่างอยู่กันส่วนภาคเช้าก็ยังพอมาใส่บาตรได้แต่ก็ขอให้อยู่ในความเคร่งครัดในความระมัดระวังในการตรวจโควิดหรือในการฆ่าเชื้อหรือในการตรวจวัดไข้อะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็การใส่เม็ดให้ครอบคลุมทั่วถึงกันให้หมดแล้วเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วถ้าไม่มีอะไรจำเป็นหรือยังก็กลับได้เลยหรือถ้าหากยังจะต้องการเข้ามารับประทานอาหารในวัดเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ก็ขอให้ระมัดระวังกันสักหน่อยนึงไม่จำเป็นก็อย่าไปคุกคีเกี่ยวข้องกันมากอันนี้ก็เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทั่วไประมัดระวังเรื่องโควิดเพราะติดขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยคนเดียวนั่นแหละอาจจะแผ่ขยายไปเป็น10เป็น100ก็ได้จึงควรที่จะระมัดระวังอันนี้พูดถึงภายนอกแต่ภายในจิตในใจของพวกเราเองก็อย่าให้จืดจางไปในการประกอบความภาคความเพียรไม่ว่าจะเหตุการณ์ภายนอกอย่างไรก็ตามเด้อจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็ตามแต่ภายในจิตในใจของพวกเราผู้ที่มุ่งหน้าออกมาจากบ้านจากเรือนผู้เข้ามาสู่สภาพความเป็นนักบวชแล้วหรือสู่สภาพความเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเราอย่าให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราจืดจางไปอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกสิ่งทุกประการมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการประกอบความภาคความเพียรของเราเพราะความภาคความเพียรของเราหลักสำคัญก็อยู่ภายในจิตในใจของเรานั่นแหละให้มีสติตามรักษาจิตอยู่เสมอนะอย่าปล่อยให้จิตมันเพ่นพ่านออกไปในลักษณะที่ไม่มีเจ้าของเลยปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจว่าจิตมันจะเพ่นพ่านออกไปในที่ไหนในที่ควรหรือไม่ควรมันไม่ควรอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากสัตว์ป่าหรอกสัตว์ป่ามันไปแบบไม่มีทิศไม่มีทางมันไปแบบไม่รู้หน้ารู้หลังไม่มีกฎไม่มีระเบียบอะไรต่ออะไรของมันสัตว์เดรัจฉานทั่วไปนั่นแหละเพราะมันไม่มีสติที่จะกำกับหรือไม่มีกฎไม่มีระเบียบที่จะควบคุมมันไว้แต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นพวกเรามีกฎมีระเบียบพวกเรามีสติมีปัญญาที่จะกำกับจิตของเรามีปัญญาที่จะคอยแนะสอนจิตของเราเองเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตามความเพียรของเราอย่าย่อยหย่อนให้มีความสม่ำเสมอไม่ว่ากลางวันกลางคืนอยู่ได้ทุกอิริยาบถในความเพียรเพียงแค่ให้มีสติกำกับจิตไว้เท่านั้นแหละถ้าเราไม่มีสติกำกับจิตคือปล่อยปะละเลยมันไปไม่มีใส่ใจไม่สนใจเลยเรื่องจิตมันจะกระเพื่อมไปอย่างไรไม่สนใจไม่ดูแลไม่รักษาในลักษณะที่เหมือนกับจิตไม่มีเจ้าของไม่มีสติที่จะเป็นเจ้าของเป็นผู้กำกับมันถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแม้เราจะอยู่ในอิริยาบถที่เราเรียกว่าเดินจงกรมก็ตามจะอยู่ในอิริยาบถนั่งภาวนาก็ตามมันก็สักแต่ว่านั่งสักแต่ว่าเดินถ้าเป็นอย่างนั้นใครมันก็เดินได้ใครมันก็นั่งได้ลิงมันนั่งจนก้นด้านก็ไม่เห็นวิเศษตรงไหนสุนัขมันเดินจนเท้าด้านมันก็ไม่เห็นวิเศษตรงไหนแต่การเดินนั่นเป็นวิเศษการนั่งมันเป็นวิเศษอย่างพระพุทธเจ้าอย่างสงสาวกอรหันต์นั้นมันต้องเดินอย่างมีสตินั่งอย่างมีสติกำกับไว้
จะให้มันอยู่กับพุทโธก็ตามมันอยู่กับอานาปานสติก็ตามเถอะหลักสำคัญก็คือสติให้แน่นที่สุดเท่าที่เราจะกำกับลงไปได้เพ่งลงไปได้จดจ่อลงไปได้อย่าปล่อยปละละเลยเรื่องจิตถ้าปล่อยปละละเลยเรื่องจิตแล้วจิตมันเพ่งพ่านออกไปแบบไม่รู้จักทิศไม่รู้จักทางไม่รู้จักควรหรือไม่ควรเพราะที่สุดมันก็นำเอาแต่ความยุ่งยากนำเอาแต่ความทุกข์เข้ามาครอบงำตัวจิตเองอีกเนี่ยแหละแต่พวกเราก็ไม่ปรารถนาความทุกข์แล้วไม่ปรารถนาความยุ่งยากต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเราไม่ปรารถนาเราก็ต้องระมัดระวังรักษาจิตของเราให้อยู่กับบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นบทธรรมที่ให้จิตมันยึดไว้จะอยู่กับพุทโธก็ตามธัมโมก็ตามสังโฆก็ตามอานาปานสติก็ตามบทธรรมใดที่ถูกจริตนิสัยของเราเมื่อเรายกขึ้นมาแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าคล่องแคล่วสะดวกชัดเจนในการยกบทธรรมนั้นขึ้นมาเป็นงานของจิต อันนั้นแสดงว่าบทธรรมนั้นถูกจริตนิสัยของเราให้เรามุ่งเน้นลงไปในบทธรรมนั้นฝ่าเป็นฝ่าตายอยู่ในบทธรรมนั้นเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงโดดนู่นโดดนี่มันจะฝึกให้เป็นคนนิสัยจับจดทำอะไรไม่จริงไม่จังมันหาความสำเร็จไม่ได้เพราะนั้นจับอะไรแล้วจับให้จริงจับให้แน่นจับให้มั่นฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปเช่นแล้วอย่าเอาแต่คำบริกรรมว่าพุทโธเข้ามาเป็นหลักยึดของจิตเป็นงานของจิตด้วยการบริกรรมพุทโธเราก็มีสติกำกับจิตให้อยู่แนบสนิทอยู่กับพุทโธอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจมันจุดมุ่งหมายคือความสงบตราบใดที่จิตยังไม่สงบเราจะไม่วางเราจะไม่ปล่อยวางจากคำว่าพุทโธจะหับมันให้แน่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยอิริยาบถไหนก็ตามเนี่ยได้ทุกโอกาสทุกเวลาเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นน่ะตื่นนอนขึ้นมาแล้วจับมันได้ทั้งนั้นน่ะกำกับมันได้ทั้งนั้นนี่คือการทำความสงบของเราให้มีความต่อเนื่องอย่างนี้ให้มีความเพียรหนักแน่นมั่นคงอยู่ในความ อยู่ในความเพียรแล้วจิตจะหยั่งเข้าสู่ความสงบมันยังไม่เนิ่นช้าส่วนเมื่อเราจะพิจารณาธรรมจะด้วยเราจะจิตนี้จะสัมผัสหรือดูดดื่มในธรรมบทใดก็ตามอันนี้จังหรือทุกขังหรืออนัตตาหรืออย่าพิจารณาอสุภะอสุพังอะไรก็ตามจุดมุ่งหมายของเราคือความรู้แจ้งในสิ่งที่เราจะพิจารณาเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามนอกธรรมที่เราพิจารณานั้นเราไม่ต้องไปให้ความสำคัญมันไม่ต้องไปใส่ใจมันถ้าจะมุ่งเน้นเอาพิจารณาอนิจจังในกองสังขารทั้งหลายมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเราจะพิจารณาเวทนาเป็นต้นนี่แหละกำหนดลงไปเลยเวทนาที่มันแสดงอยู่อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเวทนานอกหรือเวทนาในเวทนานอกก็คือเวทนาที่มันครอบงำร่างกายของเราอยู่เวทนาในก็คือเวทนาที่มันครอบงำจิตใจของเราอยู่โดยเฉพาะทุกขเวทนามันชัดเจนมากทุกขเวทนาความเจ็บปวดที่มันบีบคั้นมันครอบงำมันทับถมอยู่กับร่างกายของเราหรือทุกขเวทนาที่มันครอบงำจิตใจของเราด้วยอารมณ์เรื่องราวกุ้มอกกุ้มใจต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเอาเนี่ยแหละเวทนานั่นแหละมาเป็นหินรับปัญญาคุยเขี่ยพิจารณาลงไปดูว่าเวทนาตัวไหนมันมีคงเส้นคงวามันมีเป็นอนิจจังมีไหมกำหนดลงไปดูแต่ตั้งแต่มันอยู่กับเรานี่แหละที่มันแสดงออกอยู่ขณะมันแสดงออกมันก็ยังแสดงอยู่ในความไม่เที่ยงมีแต่ความละยิบละยับมีแต่เกิดดับละยิบละยับละเอียดเข้าไปอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราพิจารณาดูชีวิตของเราเกิดขึ้นมานี่ทุกขเวทนาส่วนไหนก็ตามเดี๋ยวไม่ทุกขเวทนานอกทุกขเวทนาในมีไม่ทุกเวทนาทั้งหลายเราทั้งเกิดขึ้นมาแล้วมันอยู่กับเรามาถึงทุกวันนี้มันไม่มีเชิญนั้นมันอยู่มันยังไม่อยู่เลยแล้วนับภาษาอะไรเราไม่เชิญให้มันก็มีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนี่แหละการพิจารณาธรรมสอดส่องแยกแยะขี้คายลงไปให้เห็นพิจารณาให้เห็นมันชัดเจนในความเป็นอนิจจังดูสิมาเปรียบเทียบดูว่าส่วนไหนที่มันเป็นอนิจจังกายหรือกายที่มันแสดงอนิจจังมันแสดงอยู่นั่นกายที่อนิจจังที่ทุกขเวทนามันแสดงอยู่มันแสดงอยู่ในส่วนไหนมันแสดงอยู่ในส่วนเนื้อหนังเองกระดูกตับไตไส้พุงอะไรก็แล้วแต่กำหนดส่วนนั้นส่วนนั้นออกมาเปรียบเทียบดูเปรียบเทียบกับดูอาการที่มันแสดงให้เราแจ้งประจักษ์ชัดเจนอยู่ในความรู้สึกของเราคื
ไอ้เวทนานั้นส่วนไอ้รูปนั้นมันมีอาการอย่างเดียวกับเวทนาหรือไม่กำหนดมาเทียบเคียงลงไปจนกระทั่งมาเทียบเคียงดูจิตคือธาตุรู้ที่รู้เขาไปสัมผัสรับทราบรับรู้ถึงเรื่องเวทนาอาการของเวทนานั่นแหละดูที่ไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยคือจิตเนี่ยมันมีอาการอย่างนั้นไหมเป็นอาการอย่างนั้นไหมผู้รู้ก็สักแต่ว่ารู้มันไม่มีความระยิบระยับอะไรเลยไม่มีความเกิดดับอะไรเลยมันก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเนี่ยรู้ไอ้เวทนาเป็นตัวหนึ่งผู้รู้ก็เป็นตัวหนึ่งแล้วเวทนานั้นจะเป็นผู้รู้ไปได้อย่างไรผู้รู้จะเป็นเวทนาได้อย่างไรผู้รู้ก็มีหน้าที่ที่รู้เท่านั้นเนี่ยนี่เรามาเปรียบเทียบกันดูเทียบเคียงกันไปให้เห็นชัดเจนว่าเวทนาก็เป็นเวทนาจิตคือธาตุรู้คือผู้รู้ก็รู้เป็นแต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองนั่นแหละให้มันเห็นตามสภาพความจริงของมันเมื่อเห็นตามสภาพความจริงของมันสิ่งใดเกิดขึ้นมาสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจไปด้วยมันก็ไม่ได้หวั่นไหวไปด้วยมันก็อยู่กันชั่วระยะหนึ่งเดี๋ยวก็แยกย้ายกันไปแล้วไม่ว่าเวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือไม่ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันก็อยู่กันชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีเดี๋ยวก็แยกกันไปแล้วถ้ามันจะมีส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นเราเป็นของเรามีไหมล่ะนี่แหละเปรียบเทียบดูพิจารณาดูหินรับปัญญาอย่างดียิ่งก็คือนี่แหละอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่กายอยู่ที่จิตของเรานี่แหละอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาลงไปอสุภะอสุภังพิจารณาลงไปเปรียบเทียบลงไปหาคำตอบมาให้เจอตามสภาพความจริงของมันจุดมุ่งหมายของเราคือความรู้แจ้งรู้แจ้งขึ้นมาด้วยสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองเปรียบประดุจเหมือนเรารับประทานอาหารอิ่มเนี่ยรู้ด้วยตัวเราเองแหละไม่ต้องมีใครมาบอกมาแนะมาสอนเลยแล้วเรารู้ด้วยตัวเราเองเรารู้แบบไม่สงสัยด้วยทั้งที่ไม่มีใครมาอธิบายให้เราฟังทั้งที่ไม่มีใครมาบอกกล่าวเราว่านี่คือลักษณะอาการอิ่มนะอิ่มมีลักษณะอาการอย่างนี้นะแต่เมื่อเราสัมผัสความอิ่มแล้วเราไม่สงสัยความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้แจ้งขึ้นมาแล้วมันรู้ด้วยตัวเราเองนั่นแหละมันหายสงสัยด้วยตัวเราเองโมหะความลุ่มหลงที่เคยครอบงำจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรมันอยู่ไม่ได้เองมันพังทลายออกไปเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเราอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการประกอบความภาคความเพียรของเราให้มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆไปนี่คือส่วนของจิตใจส่วนของร่างกายของเราเราก็ต้องมีความระมัดระวังดูแลมันให้มันผ่านพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อมันเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาพร้อมที่ให้เรานำมาใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบคุณงามความดีนำมาใช้ในการเดินโยกมนั่งภาวนาถ้าทั้งภายนอกและภายในของเราสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติทั้งหลายแล้วเชื่อเถอะว่าการประพฤติปฏิบัติของพวกเราไม่มีคำว่าตกต่ำหรือไม่มีคำว่าถอยหลังมีแต่ก้าวไปข้างหน้ามีแต่ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติดังที่กล่าวมาเราก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยก็ขอให้ทุกท่านทุกคนน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ